ครู่ค่ะคุณผู้ชมเห็นพี่ม้าออนภาเขาไปรับรางวัลด้วยแต่เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องรางวัลพี่ม้าแต่จะบอกว่าพี่ม้าตอนนี้งานเข้าแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ออกตัวแรงอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมที่ในรายการข่าวใส่ไข่ช่องไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละค่ะคือพี่ม้าเนี่ยเขาพูดเรื่องราวของคุณใหม่ดาวิกาพร้อมกับเรื่องผู้จัดการส่วนตัวคุณชมพู่อารยานะคะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะพี่ม้าเนี่ยรู้อะไรมาหลายต่อหลายคนก็เลยว่ารู้เยอะรู้มากไปหรือเปล่านะฮะเปิดศึกเกาเหลาใครหรือเปล่าเนี่ยพูดออกมาขนาดนี้พี่ม้าก็ชี้แจงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นการเมาส์ตามเรื่องตามราวก็เพื่อให้คนสนใจข่าวก็ไม่ได้ระบุชื่อใครหรือว่าไปว่าถึงใครนะซึ่งความจริงทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงอีกไม่นานเดี๋ยวใครทำอะไรไว้เปิดเผยมาเองอย่างแน่นอนโดยพี่ม้าเองก็ยืนยันนะคะบอกว่าไม่ได้มีปัญหากับทั้งสองคนน่ะไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยก็ยอมรับนะคะว่าเห็นชมพู่กับใหม่แชะรูปกันด้วยกันที่ไปปารีสนะคะพี่ม้าเองบอกว่าเห็นแล้วก็ไม่ได้แปลกใจอะไรส่วนที่เฮเลนปวรานะคะคนที่เคยชักจูงใหม่เข้าวงการได้เอานำข้อความที่พี่ม้าเนี่ยกล่าวในรายการมาโพสต์ลงใน IG เจ้าของข้อความก็บอกว่าเฮเลนคงจะเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วมั้งคะฉันเมามอยมาทุกคนก็จับตาทั้งนั้นเลยฉันคงขลังน้องคนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคุณว่าคนที่สามเราไม่เอ่ยอ้างแบบนั้นดีกว่าทำลายน้องเขามากเกินไปซึ่งเราก็ไม่พูดในลักษณะแบบนั้นเขาก็มาถ่ายรูปคู่กันที่ปารีสใช่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะเวลาคนรู้จักกันน่ะเจอกันก็ต้องถ่ายรูปคู่กันคือจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขามีลึกตื้นมากน้อยแค่ไหนนึกออกไหมวันนั้นที่เราพูดในรายการข่าวใส่ไข่อ่ะเราก็พูดเมาส์มอยตามลักษณะของการอ่านข่าวเท่านั้นเองแล้วเราก็จะแบบว่าเล่นแง่กันว่าเหมือนรู้เหมือนใช่แต่เราก็ไม่ได้เอ่ยอะไรเงี้ยนะเราดูต่อไปไหมว่ามันใช่จริงหรือเปล่าเพราะว่าของแบบนี้นะถ้ามันไม่ใช่มันก็จบเนาะแต่ถ้ามันใช่เดี๋ยวมันก็จะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทำให้คนคนนั้นก็เกิดวิกฤตขึ้นน่ะพี่ไม่เคยไม่ปลื้มใครเลยนะคะก็เฮเลนเขาบอกว่าเขาก็เคยโดนปัญหาแบบนี้ตอนสมัยที่เขาอยู่กับเอสุภชัยใช่ไหมล่ะเขาคงจะสะใจมั้งนั่นน่ะทำไมเขาถึงได้มาแท็กลงอย่างเงี้ยดิฉันพูดประโยคสุดท้ายในรายการบอกว่าถ้าใครไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องเดือดร้อนแค่นี้ก็เป็นจริงไหมมันคือสัจธรรม